ครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบูธ MG เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าจะมีการเอาตัวไซเบอร์สเตอร์นะมาให้เห็นกันจริงนะที่ไหนได้ไม่ได้มานะครับมาแต่รูปนะครับกับตัววิดีโอนะฮะผมทำสกู๊ปไปขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่ได้มาแทนครับก็คือตัวนี้เลยครับตัว MG7 นะครับ MG7 นะครับเป็นตัวสปอร์ตเป็นเรียกว่าไงเดียเป็นสปอร์ตซีดานนะที่เอาเป็นว่าลุ้นกันแล้วกันครับว่าจะมาขายเมืองไทยหรือเปล่านะครับก็ถ้าดูครับตามภาพลักษณ์ทั่วไปครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับไม่ใช่ไฮบริดแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ปกตินะครับมี2รุ่นให้เลือกนะมีตัว 2.0 เทอร์โบกับตัวที่เป็น 1.5 เทอร์โบตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว 2.0 เทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้กำลังได้สูงสุดอยู่ที่261แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะเดี๋ยวมาดูภาพลักษณ์ภายนอกคร่าวๆก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตัว 1.5 กับตัว 2.0 เนี่ยเขามีความคล้ายกันนะครับเอามาดูด้านหน้านะครับนี่โหมันดูสวยล้ำสมัยจริงๆนะฮะตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะไม่ค่อยมีตัวที่เป็นตัวรับลมเท่าไหร่มันจะไปอยู่ด้านล่างหมดนะครับแล้วก็ตัวไฟนี่โอ้โหเป็นไฟ LED นะสวยงามครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ตัวนี้คือไฟเดย์ไทม์นะครับข้างล่างก็จะมีตัวช่องนะครับเป็นตัวแตกแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าแค่นี้ผมว่าสวยแล้วนะฮะตัวนี้เข้าใจว่าจะเป็นตัวเรดาร์นะครับตัวนี้นะฮะขยับมาด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะเจอกับตัวที่เป็นล้อนะครับล้อเนี่ยจะใช้เป็นลายดาวแบบนี้เลยนะครับตัวยางจะใช้เป็นขนาด19นิ้วนะครับเป็นยางมิชลินนะครับไพมาซี่นะครับเป็น E ไพมาซี่นะที่เขาลงไว้นะครับขนาด 245/40R19 นะครับตัวเบรกนี่เป็นคาลิปเปอร์ไม่ใช่ของแบรนด์ดังนะแต่ว่าเป็นสีแดงเฉยๆนะไม่ใช่เบมโบ้นะแล้วก็เป็นดิสเบรกด้านหน้านะครับด้านข้างครับกระจกเขาจะใช้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านนี้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหลังคาเป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะฮะแล้วก็ดูดีไซน์เขาจะมีความเพรียวของตัวกระจกเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีกระจกตรงนี้เสริมเข้ามานะให้มันดูมันเพรียวมากขึ้นนะฮะแล้วก็ล้อหลังครับเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับแล้วก็เบรกสีแดงนะที่ไม่ใช่เบมโบ้นะฮะคราวนี้มาดูทั้งข้างหลังนี่เหรอฮะนี่คือความเด็ดเลยนะฮะก็คือตัวของไฟท้ายจะเห็นนะเรามีลากยาวแบบนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็มีคำว่า MG7 อยู่ตรงนี้นะฮะด้านล่างนี่โหปลายท่อนี่ดูอลังการมากนะครับแต่ไม่ได้ออก4แบบนี้จริงๆนะฮะเป็นแค่ตัวที่เสริมเข้าไปนะให้มันดูเท่มากขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วก็มีคำว่า405 VTTI อยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงว่าอะไรนะฮะแล้วก็จะมีลายเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เป็นไงสวยงามไหมฮะความเท่มันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะความเท่คือปีกตัวนี้ครับเห็นไหมนี่สวยงามมากมันยกขึ้นยกลงได้นะครับเนี่ยถ้าจะดูนะครับนี่ตามลายมันนะไอตัวเนี้ยมันจะหุบเข้าไปมันจะหุบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ2อันเนี้ยมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้มันก็จะกดลงไปนี่เท่ไหมนี่ข้างในจะมีระบบไฮดรอลิกนะอันนี้คือเทคโนโลยีที่ผมเคยเห็นบนปอร์เช่นะผมบอกให้เวลาขับเร็วๆมากๆหรือว่าเบรกแรงๆเนี่ยปีกมันจะกางออกมาได้นะสวยมากโคตรเท่เลยอ่ะพอเปิดปุ่มด้านท้ายมั่งเป็นไงมั่งนี่เป็นประตูไฟฟ้าโอ้โหใหญ่มากเลยนี่มีแผ่นบังสายตาอยู่ตรงนี้1อันครับแบบแข็งด้วยนะวัสดุดีด้วยแล้วก็นี่มียางให้นะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะนี่ขนาดใหญ่นะจริงผมนอนได้นะแล้วเบาะหลังนี่พับได้แบบ60 40นะแล้วก็ปิดเป็นไฟฟ้าอย่างนี้เลยเท่สุดๆนะฮะนี่แล้วก็จะมีตานะครับตรงนี้นะครับนี่ Trophy Plus อยู่นี้อ่ะอันนี้เป็นภายนอกนะเดี๋ยวภายในไปดูคันอื่นดีกว่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างคนเยอะฮะอ่ะเราเดินเข้ามาดูด้านหลังกันก่อนเนาะนี่กระจกเขาเป็นระบบ2ชั้นนะพอปิดปั๊บมันจะเปิดมันจะแบบนี้ใช่ไหมพอเปิดปั๊บมันจะล้นลงมาใช่ไหมนี่เห็นไหมระบบ2ระดับนะเอาดูทีนะเห็นไหมเท่มากนะครับมาดูวัสดุดูการออกแบบนะครับ
ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดประตูนะนี่ซึ่งดีไซน์เขาจะไม่เหมือนใครนี้เป็นเปิดตัววิทยุนะครับโบสนะครับลำโพงใช้โบสนะไม่รู้เสียงดีไหมตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชตรงนี้ตัดลายเป็นโอแบ็กเนาะซอฟทัชเช่นเดียวกันนะตรงนี้นะเอ้ยอ๋อซอฟทัชครับเอ้ยเป็นตัวนี้ฮาร์ดทัชครับขยับมาบอกนะครับนี่ก็จะมีที่พักแขนแบบนี้นะครับลงมามีที่วางแก้วนะครับตรงนี้เป็นวัสดุเป็นโอแบ็กนะฮะพับเบาะได้แบบนี้นี่เป็น60 40นะนี่จริงๆเอาลงได้อีกนะนี่เป็นแบบนี้เลยก็ค่อนข้างเรียบนะนี่นะครับเราจะพับดูอีกอันนึงนะพับดูอีกทีนะปึ๊บปึ๊บนะนี่ก็ค่อนข้างเรียบอยู่นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็สามารถยกขึ้นมานี่ได้นะนะครับข้างหลังมีแอร์นะครับนี่มีแอร์แล้วแล้วก็จะมี USB Type-C นะตรงนี้มีที่วางมีช่องตรงนี้นะโอ้สบายนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะยังไม่ได้นั่งดูนะครับแต่ว่าผมว่านั่งได้แหละนะครับคนเยอะนะครับคนเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันครับว่าเป็นไงบ้างมาดูตัวนี้ดีกว่านะครับมีภายในเขามีคนดูอยู่นะขออนุญาตนะครับเข้าไปเนาะเปิดดูเลยนี่พวงมาลัยแบบนี้เป็นทรงตัดหัวตัดท้ายนะแล้วก็มี X mode นี่ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ X mode ก็หมุนตัวเทอร์โบนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นพวกปุ่มมัลติฟังก์ชันอะไรพวกนี้หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับตัวการเกียร์เป็นแบบนี้นะก็มีคนอยู่เนาะอันนี้ก็ตัวซอฟต์แวร์ทุกอย่างเป็นภาษาจีนแน่นอนครับมีไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นด้วยเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวเกียร์เนาะเป็นแบบนั้นอ่ะนี่เป็นภายในนะมีคนอยู่แต่ว่าผมว่าการออกแบบสวยมากสวยงามจริงครับน่าสนใจมากจริงครับเอาจริงเราดูคร่าวๆได้เท่านี้จริงนะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วนะครับทั้งสื่อไทยเองก็เริ่มมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะมาดูรุ่นอื่นๆที่จัดแสดงในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้กันบ้างครับตัวนี้เนี่ยเป็น MG 6 Pro นะครับนี่เมืองไทยไม่มีนะฮะเมืองไทยไม่มีบอกเลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีส้มสวยงามแบบนี้เลยนะฮะนี่ตัวเบาะตามหรูหราสไตล์ของทาง MG เขาเลยเนี่ยเห็นเบาะเห็นไหมฮะนี่สวยงามมากๆแล้วก็จะมีพวกหน้าจงหน้าจอแล้วก็พวงมาลัยนะฮะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะฮะเข้าไปตัวนี้จะเป็น X Power ครับคือตัวเอารถของ MG มาแต่งนะฮะนี่เป็นแข่ง TCR นะนะขยับไปนอกจาก MG 7นะที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากครับก็ยังมี MG 5นะครับแต่ MG 5ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบนะครับบ้านเราเป็นเครื่อง 1.5 ปกตินะฮะขยับไปที่ MG 1ก็เช่นเดียวกันนะครับMG 1เนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบเป็นทรงตัวก็คืออาจจะพูดตรงๆก็ MG HS นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบนะแล้วก็ส่วน MG 4นะครับก็ยังมีเหมือนกัน MG 4 MG 4มู่หลานนะที่นี่เขาจะใช้คำว่ามู่หลานจะไม่ใช้คำว่า MG 4นะที่นี่จะเรียกว่า MG มู่หลานก็คือรถไฟฟ้า MG 4ที่บ้านเรานั่นเองนะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยผมจะเอาไปรีวิวเดี่ยวแล้วเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับภายในบูธของ MG นะครับที่งานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์หรือว่าเซี่ยงไฮ้ออโต้นั่นเองครับ